เฮ้ยสภาพเน็ตดีอยู่นะดีอยู่แปลว่าไม่กระตุกแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราไม่เข้าใจเรางงมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรอ่ะทำไมถึงแบบต้องเป็นเราขึ้นเห็นมาไม่กระตุกแล้วชัดเลยชัดมากเอาว่ามันเป็นที่ไอจีทุกคนมันเป็นที่แบบตอนนี้น่าจะแบบไลฟ์ร่วมแบบมันน่าจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไลฟ์ร่วมมันยังคงแบบอันเนี้ยอันนาวิวยังไม่มาเอามาแล้วเราจะไม่บูลลี่เน็ตก้าวบาทเธอเฮ้ยเขาจ่ายต้องแพงสวัสดีตอนเย็นสวัสดีครับผมโมเดียวกันโมเดียวกันเป๊ะเลยค้างอ่ะมันค้างอ่ะไม่ใช่ค้างจริงนะไม่ถึงค้างฟิลเตอร์อะไรใช่ไม่สามารถเลือกได้เด้ลงใหม่ลงใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่แป๊บนึงนะนี่แหละมันไม่ไปไหนกันทั้งสิ้นแหละมันอยู่แค่ตรงนี้แหละจริงหน้าก็จะเงานิดนึงครับเพราะว่ายังเลือกฟิลเตอร์ไม่ได้นี่ไงได้แหละแต่คือฟิลเตอร์ที่อยากเลือกไม่อยู่จ้าหายไปแล้วว่าฟิลเตอร์ตัวใหม่ของพี่มันดีมากเลยนะก็คือฟิลเตอร์ที่เราชอบมันไม่อยู่เว้ยแย่จังหน้าสดครับพี่เบสก็สดไปเลยดีหน้านี้ได้ไหมเก่งมากได้ไหมครับรอแล้วเกียดอ่ะสภาพ I hair was so cute yesterday thank you very much จะได้คุยกันไหมก่อน yesterday คุณแม่ต่อหน้ามันมากอ๋อไม่ใช่นี่คืออะไรตรงมันเงาเหรอข่าวไม่พอนี่ก็ได้เนี่ยนี่ก็ได้อยู่ต้องเอาไปใส่ชุดเดิมแล้วอาบน้ำยังหนูยังเลยครับวันนี้คือขุกอยู่ในชุดนี้ทั้งวันเหนื่อยมากมากเมื่อวานต้องไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆนะครับลูกจะได้ไม่ค้างเกี่ยวเหรอมันเกี่ยวด้วยเหรอว่าไลฟ์ด้วยกันมันจะไม่ค้างจริงๆเธอแล้วของพี่กระตุกของพี่กระตุกไหมไม่กระตุกไม่ตกเลยเออไม่กระตุกเออเน็ตพี่แรงเพราะเราแรงเกียดจังได้ไหมมีคนคนขิงครับน้องอย่าลืมเซฟแรงด้วยนะท็อปิกวันนี้คืออะไรครับที่ขึ้นมาท็อปิกวันนี้คืออะไรคืออะไร Your day yesterday was exciting what I wish I ไม่ทันเล่าการแสดงเมื่อวานให้ฟังหน่อยเท่ากับแสดงเมื่อวานเหรอจะเริ่มกระตุกเอี้ยวเหรอทำดีทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยขอให้บังบังนะจ๊ะเต้นเมื่อวานเหรอครับเต้นเมื่อวานอ่ะมันเกิดจากการที่ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้คิดโชว์อะไรหรอกไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องโชว์เพิ่งมารู้ตอนรอ7วันช่วยเล่าก่อนเราก็ค่อยเต้นใจเย็นดีไหมมีพี่หลายคนไม่ดีปวดหัวโอเคโอเคกลับมาพี่เบียร์หยุดแปลกก่อนจ้ะอะไรใครว่าพี่แปลกคือเราเริ่มยังไงวะมันเริ่มจากการที่ถามก่อนว่าอยากร้องเพลงหรือว่าอยากเต้นใช่ไหมใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปอ่ะคนร้องเพลงมันน่าจะเยอะแน่ๆเลยปิก้าปิก้าปิก้าทุกต้องร้องเพลงอ่ะปิก้า
ีค่าแบ่งเราคนหนึ่งสิเฮ้ยเบดูวุ่นวายกับฟิลเตอร์เออจริงบอกแล้วทุกคนพี่เบดไม่ใช่คนที่นิ่งๆอะไรเลยเหอะจริงเป็นเรื่อยอ่ะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะโอเคอยู่นิ่งๆแหละพี่เบลคุดแพ้อืมนิ่งอ่ะฉันรู้แล้วว่าเธอเหนื่อยยังไงโอเคอืดูมดีหลอมไหมพี่หลอมไหมพี่ว่าพี่หลอมมากโอ้ยโอเคโอเคโอเคเราเดี๋ยวเราเลือกแบบว่าเราเลือกแบบอันน่ารักน่ารักก่อนดูดีอันดไูหนโหดีเอออันที่มันปกติสุดก่อนอันนึงอ่ะไม่มีเลยอ่ะอันที่มันดูดีหน่อยน้องดูเรียบร้อยไปเลยอ่ะทำไมอ่ะทุกคนแบบอุ้ยนี่เราผมทองอืมได้ไหมสรุปวันนี้จะไเดร้าเล่ามาโอเคโอเคโอเคแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นในนี่เลยนะคอมเมนต์มันคหร้าองไปมันละใช่ใช่มันค้างไปละเธอต้องเปิดคอมแล้วก็เอาไปดูในอ๋อคอมเออเออเราเปิดอีกเครื่องได้เออดีมากเอเนอ็ตทฮำัไทมเเธอฉลาดเหรอทำไมเธอฉลาดอ่ะที่เป็นเรื่องเร็วๆเดี๋ยวเน็ตอ่านหมดแกงเงี้เอยาจฉริังนปเหน่ื่ะอยมากฉันเหนื่อยมากนะขอให้พาลงโทษอย่างแรงหนัก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 โอเคโอเคต้องแกไปครูเลยฉันเหนื่อยมากนะใช่ไหมอันสุดท้ายอันล่าสุดน้องดีใจที่มีคนชมเล่าเสร็จก็5 ทุ่มเลยใช่ไหมครับเออนี่คะทำไมพี่เบโสอเดเ็คกโอเคให้เวท5 ขวบใช่ไหมพคีร่ับเบสตาพี่เบสครัทบีมวาิเตรออร์แล้วค่ะทีวิเตอร์ทำแท็กอ่ะนี่ไม่เกินจริงนะจริงทีวิเตอร์เขียนแท็กว่าอาร์ตเบสเนี่ยไม่เกินจริงนะอะไรอันเป็นอะไรโอ๊ยโอ๊ยตกเก้าอี้เมื่อวานน้องแวบเข้าหลังเวทีไวมากน่ารักแน่ดูขอบคุณครับผมทองรอว่าไม่ได้นะคะทําไมน้องถึงเลือกเต้นเล่าต่อเลยจ้าทําไมถึงเลือกเต้นพี่เบสเป็นเพราะว่าทำไมเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆมีเขาเรียกว่าเราคิดว่ามีคนอยากเห็นเราเต้นคู่กันหลายครั้งแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีคอมเมนต์หรือว่ามีเมสเซจเข้ามาจะบอกว่าอยากให้เราสองคนเต้นด้วยกันซึ่งใช่เราก็คิดว่าเอ้ยก็บอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วเรากับอาร์ตคุยกันตลอดเลยว่าเต้นอะไรดีนะแล้วก็ส่งแบบส่งเรฟเฟอเรนซ์แบบจริงจังมากที่ว่าจะเต้นเป็นแบบจริงจังคือไม่ได้มีโชว์นะคือแค่อยากแบบนัดกันเต้นอะแต่ด้วยแบบคิวแล้วหลายอย่างคือก็ไม่ได้เจอสักทีหรือบางทีเจอกันก็จริงแต่แบบมันทํางานตลอดเลยอะจริงวันอย่างวันนั้นที่แบบไม่ได้นัดกันไปลาซาด้าใช่ไหมแล้วแบบใช่ก็ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวถ้าเจอกันก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวแบบถ่ายติ๊กตอกหรือว่าเต้นอะไรกันนิดนึงดีกว่าก็แบบมีเซฟกันไว้ว่าจะเต้นนี้เต้นนี้ก็คือแบบไม่มีเวลาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยติ๊กตอกก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเต้นก็ไม่ได้ทำสักทีก็เลยคิดว่าทุกคนอยากเห็นเราเต้นคู่กันเพราะว่าอ่ะก็ทั้งคู่ก็มีประวัติการเป็นบอยแบนด์ระดับหนึ่งอยู่ใช่ป่ะเนาะมีความที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยที่บอยแบนด์ทั้งสองคนได้มาร่วมในอยู่การแสดงนี้บใชอย่แบนกด็์คยุืคอแบบบอยแบนด์บอยแบนด์ยุคสทีำ่ลอึากร์ตอยู่ชั้นมอต้นทั้งคู่แปลงว่าซึ่งก็ความพิเศษมันมีขึ้นตรงที่ว่าแบบเป็นเรื่องจริงณโมเมนต์ที่เราอยากเต้นใช่ป่ะก็คือเอาโชคดีว่าได้คุยกับพี่คอปเตอร์พอดีพี่คอปเตอร์ก็บอกเอ้ยมาเลยเดี๋ยวแบบมาเรียนเต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยได้มีโอกาสนัดเรียนเต้นด้วยซึ่งก็แบบคิวไม่ได้ทีโอเคก็เลยได้ไปรวมเรียนเต้นเป็นคลาสกับแก๊งใช่ไหมก็ได้เริ่มได้เจอกันคราวนี้ก็พอเจอพี่เตอร์ก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่เตอร์เผอิญแบบมีโชว์กระทันหันเนี่ยทํายังไงดีซอึ่งพี่เตอร์ก็น่ารักมากก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวพี่จัดให้อยากเต้นประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบเราอยากเต้นอะไรที่แบบว่าแบบ
โชว์สกิลระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องใช้เวลาซ้อมเยอะมากซมึี่งเวลาให้ถามตอนนั้นที่เราไปคุยกับพีเตอร์มีเวลาให้แค่6 วันด้วยซ้ำแต่ยังไม่ได้นัดนะว่าจะเต้นจะซ้อมกันวันไหนอะไรยังไงอ่ะคือมันเหลือระยะเวลาน้อยมากแล้วบวกกับอาร์ตก็มีคิวของบอยแบนด์ที่เข้ามาอีกซึ่งมันจใะช่ยากไอ้ก็จะตายก็คือจริงทุกคนคิวแน่นมากแล้วก็ต้องพยายามแบบแมทชิ่งคิวกันว่าแบบเอ้ยมีวันหนึ่งจําได้ว่าซ้อมดึกมากซ้อมกันแบบเที่ยงนัคดืสานมทุ่มเริ่มสี่ทุ่มอ่ะเริ่มสี่ทุ่มแล้วเริ่มเที่ยงคืนเพราะว่าทุกคนต่างแบบไม่ว่างกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะนัดได้ปุ๊บก็ทําพีเตอร์ก็ทําแบบโชว์ให้แล้วก็แบบซึ่งครั้งแรกๆที่แบบเข้าคู่กันใช้คำว่าเข้าคู่นะก็คือแบบคืออาร์ตเต้นเก่งมากคือผมก็เคยเต้นเยอะมากแล้วแต่ว่าก็ห่างหายไปนานซึ่งพอได้มาเข้าคู่กันมันก็มีอะไรที่มันแบบต้องจูนกันนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบเข้าถึงกันอะไรเงี้ยครับซึ่งช่วงเวลาที่เต้นเนี่ยมันก็มีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องจูนเราต้องปรับก็จะมีพีเตอร์ที่น่ารักมากที่คอยแบบแนะนำแล้วเราก็จะมีการอัดคลิปเนาะเพื่อที่จะว่าดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งว่าโหโหเล่าได้บป้ะางวะเนี่ยบ้างนี้คือตอนเนี้ยปวดคิ้วมากคือจับแล้วแบบว่าคือวันก่อนคือแบบเช็ดแบบอย่างเงี้ยเอาโทนเนอร์เช็ดแล้วแบบทำไมเจ็บวะอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบเออมันเหมือนแบบมันเจ็บอ่ะเพราะว่าหัวฟาดกันก็คือท่าไหนนะท่าที่แบบนี่ก็คือปุ๊บปุ๊บอาร์ตมาปึ้งก็หัวโขกไปเลยสิคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังกะไม่ถูกอะไรเงี้ยครับอยากจะเข้าใกล้ Art is so handsome. Thank you very much. ผมโดนอาร์ตทำร้ายบ่อยอาร์ตเป็นคนรุนแรงครับแต่ดีมากขนาดซ้อมไม่เยอะเออพี่ซ้อมจริงๆถ้านับจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่านับว่าได้ท่าครบทั้งหมดจริงๆอ่ะแค่2 วันเองใช่ไหมอือฮึก็มันมีสองพาร์ทนะก็คือวันหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งอีกวันหนึ่งก็พาร์ทหนึ่งแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่เคมี2 คนคือเข้ากันดีมากเจ็บตัวแต่แซ่บนะนี่ขนาดซ้อมน้อยนะเออเก่งกันมากแต่มันสั้นไปอยากดูยาวโอ้ยให้คนอื่นเขาขึ้นโชว์กันบ้างมีคนอยู่ดิคนคุมมาโชใชว์่จริงๆก็ตื่นเต้นนะแบบว่าเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนก็คงอยากแบบรอดูเราสองคนเต้นกันก็ดีใจที่ชอบกันนะครับเราดูโชว์ต่อไปทุกคนต้องช่วยขายทั้งคู่ในซีรีส์แซ่บเท่านี้ป่ะเสื้อขาดแล้วบอกแล้วก็จริงๆนะไม่แต่คือที่เราพูดเนี่ยจริงๆเราพูดจริงๆนะที่เราพยายามบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเต้นแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะเอาโมเมนต์ในซีรีส์ก็คือเหมือนแบบเรื่องราวในซีรีส์มาถ่ายทอดเป็นท่าเต้นเนาะแต่ว่าเราจะมาเล่นแบบส่วนซีรีส์บนเวทีมันก็เดี๋ยวมันก็จะสปอยเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเป็นเต้นกันถูกว่าใช่เพราะนั่นใช่มันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหนังอินเดียนิดนึงเราก็แตส่ะว่กาดหน้าเวทีแต่ตอว่นานจั้นริงมๆาอ่ะเราคือตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกแบบคือเราอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นเวทีมานานมากเรารู้สึกว่าแบบเราตื่นเต้นแล้วเราเขินอ่ะพอเราเต้นเสร็จเรารู้สึกว่าแบบเขินอ่ะแล้วเราตอนสัมภาษณ์เราไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าเราลืมหมดเลยว่าเราอยากจะพูดโปรโมทซีรีส์เรากลายเป็นว่าเราพูดแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงที่แบบอยู่ไมเคิลแม่งก็มากวนตีนอีกอ่ะนี่ก็แบบเผลอพูดแบบคนตีนไปคือแบบลืมตัวคือแบบอยากจะด่าแบบได้ซ้ำไปอ่ะแต่ว่าก็แบบคนตีน รู้สึกว่าหน้าต้องดูแบบโกรธมากๆเลยตอนนั้นถ้าได้เห็นว่ามีคนด้อมอื่นบีบพวกเธอ
จริงๆเราลืมโปรโมทซีรีส์กันเลยนะคือไม่ได้เล่าด้วยซ้ำไปว่าซีรีส์ใช่มันเกี่ยวกเัขบาอะถไรามพอเต้นเสร็จปุ๊บเขาก็แบบไม่ได้ถามเรื่องซีรีส์อะไรไงบอกว่าเขาโยงเข้าอันนี้เลยไงโยงเข้าเรื่องโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันก็ตื่นเต้นบวกกับตื่นเต้นบวกกับแบบว่าเฮ้ยเต้นผิดไอ้วะไม่ก็คืออินเนอร์แรงมากจริงๆมันยังมีฟิลอยู่ไงฟิลมันยังอยู่ในตัวอยู่ไงตอนนั้นอะก็ถ้าเกิดใครรู้แล้วรู้ว่าซีรีส์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ช่วยบอกต่อคนที่ไม่รู้ด้วยนะครับช่วยเล่าต่อคนที่ไม่รู้แล้วเขาบ้านอื่นชมว่าดีมากเเมมืื่่ออววาานนเเปป็็นนชาวประมงกันคืออะไรหรอโมคืออะไร Fisherman คืออะไรชาวประมงหวานแหหรอินเนอร์มาเต็มชอบชอบเราจะบอกว่าอินเนอร์ตอนเต้นเยอะกว่าตอนซ้อมอีกตกคนอ๋อตกไงตกอ๋อจริงเหรอครับจริงเหรอตกใครได้บ้างในทวิตไฟลุกกันเลยทีเดียวครับจริงเหรอตกได้จริงๆเปล่าต่อคนครอบด้อมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะซีรีส์แต่ผมว่าคน ผมว่าคนที่น่าจะตกได้ก็คืออาร์ตครับเพราะอาร์ตน่ารักแต่ว่าบนเวทีอาร์ตแซ่บฉันเห็นนะเธอทำหน้าแบบหลายหน้ามากเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบซีซาซีซาดอะยั่วยวนแอะแอะอ๋อแล้วเห็นแล้วอยู่ก็รูปตัวเองคืออะไรก็นั่นแหละเราก็งงว่าแบบทำไมอะตอนโชว์ก็ไม่มีให้ทเรานั่งดูวนๆแล้วเรานั่งดูวนแล้วเราก็แบบเอารูปตัวเองก็มาวะไม่บอกว่าอยากรูปให้ ำเนี่ยอาร์ตออฟพีเบดได้แล้วนึกผมเป็นแฟนบอยแต่เขาไม่สนใจผมเลยเห็นป่ะทุกคนไปดูคลิปดิผมเรียกแบบพี่อาร์ตผมถือป้ายไฟด้วยเขาไม่สนใจอไม่เป็นไรครับัดตกแฟนบอยชื่อเบสได้ด้วยเอแล้้แวต่ยแบวบนเขาบอกงี้ผมทองอันนี้แบบมันก็ดูจริงเหมือนกันเนี่ยรู้สึกเหมือนทำผมจริงเลยอะได้ไหมรอดไหมสีแบบแอชบลอนด์เกรย์อย่างเงี้ยได้อยู่ไปว่าแต่คจัิง้หววะคือแบบเพื่อคิ้วดพี่ำไเปบสซิกแพคกระแทกเข้าตาแรงมากจริงๆตอนซ้อมอาร์ตเปิดเยอะกว่านี้นะครับตอนไม่รู้ว่าห่วงหรือว่าอะไรไม่ยอมเปิดมันมีจังหวะแค่นั้นเถอะตอนแรกอ่ะเราอ่ะเรจาริพงรๆ้ออ่ะมโชว์มากเลยนะจับแล้วก็ลากขึ้นแต่อันนี้รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากลากขึ้นแต่มันแบบไม่ดูแบบนี่ก็แบบแตะแล้วก็ดึงแม่งเลยตอนซ้อมมีครั้งหนึ่งเขาแบบเขาลากแบบลากขึ้นแบบจนแบบหมดเลยอ่ะแบบพี่เบสเล่าให้ต่างชาติฟังด้วยอ๋อโอเค we were actually talking about the show yesterday so we were asking like whether you guys like love it or not and we were talking about how it comes out to be this show yeah so at first we were trying to think about the show when we got assigned that we're supposed to show something at this idol fan fest ครับก็ so many of the fans were like they want to see us both of us dancing together so we decided okay we should dance because you guys want to see us in TikTok in real Instagrams and in every so many places dance but we didn't really have a chance to dance together, so we decided to dance in this festival. So we hope you like it. We hope you guys like it because we really have very limited time to prepare for it. Thank you to showmaker P. Copter นะครับก็ he actually like create this show for you guys. Yeah, so hopefully you guys like it. And yeah, so basically about we were talking about this things yeah ประมาณนั้น I hope you guys understand
And we actually are talking about my blonde hair also, which is the filter. Do you guys like my blonde hair? ใช่เหรอก็คือเวลาเขาอยากรู้ที่มาแบบ again ใส่อะไรนะที่มาอะไรนะตอนแรกเขาบอกอยากรู้ที่มาของชุดใส่ตอนแรกอ่ะทุกคนเห็นชุดซีทูที่พี่เบสเอาลงทวิตได้ปะอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนแรกอ่ะ see through จริงๆอ่ะอาก็สั่งมาชุดซีแบบซีทูหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบว่าแขนกุดซีทูตรงนี้แล้วก็มีแบบเสื้อแบบแขนอย่างนี้ส่งให้พี่เวดูแล้วสั่งไปแล้วแต่มันมาไม่ทันจริงๆก็เลยแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกบอกกับพี่เวดอ่ะบอกพี่แป๋มไปหาชุดมาให้แล้วก็แบบเห็นแบบเอ้ยมันก็ยังมีแบบเบาๆบ้างเออก็เอาอันนี้ไปก่อนละกันแล้วหาชุดใชม่าก่อในชมา่โทรแค่ใช่ใช่เพราะแบบตอนแรกเราจริงๆตอนแรกจะมีแบบชุดให้ใช่ไหมแล้วพอเรากระทันหันมากว่าเฮ้ยจะโชว์อะไรดีก็ต้องขอบคุณเพื่อนแบบที่แบบพี่แชมป์ที่เป็นสไตลิสต์เขาก็เหมือนแบบเฮ้ยใส่แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแบบให้มีความหนังจะได้มีความเซ็กซี่แล้วก็ของน้องอาร์ตก็จะแบบมีเสื้อที่แบบเขาเลยนะเหมือนโดนหั่นออกนิดนึงซใึช่งเรา่ว่าเสื้อมันเซ็กซี่มากเลยนะคือจริงๆเสื้อมันแบบไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบมันเหมือนมันแหว่งแหว่งอ่ะอืมเออตอนแรกก็พี่เบสจะใส่เสื้อที่อาใส่เสื้อหนังใช่จริงเขาจรบิองกๆตว้อ่งาใส่เสื้อเขหนาังมันไม่มั่นใจอ่ะเป็นออกมันแบบเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่น้องใส่ไปแล้วกันน้องที่แบบก็ได้ดิไม่ติดก็คือแบบเราไม่มั่นใจจริงๆเสื้อคอปแบบเราไม่เคยใส่เสื้อคอปมาก่อนเรารู้สึกแบบมันหนาวหนาวอ่ะมันหนาวหนาวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเรากลัวตลอดคือเราตอนเต้นเราก็เขินแล้วเราคิดว่าถ้าเราใส่คอปเต้นอีกเราจะรู้สึกแบบหนาวหนาวอ่ะใช่ก็เลยคิดว่าแบบน้องใส่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวแบบเราเอาเสื้อหนังที่มันยาวหน่อยใส่ก็จะได้เป็นหนังคู่หนังอะไรเงี้ยซึ่งจริงตอนแรกจะใส่กางเกงหนังกันด้วยแต่ว่าไม่เอาแล้วร้อนแล้วแค่นี้ก็คือแบบร้อนมากใช่ so we were talking about our costume that we were selecting the reason why it's like this because at first we wanted to wear something see through because I was posting about see through shirts in Twitter that's just before the show so we tried to find it but we couldn't like get it sent from some like So we need to find another like choice. So luckily we got this stylist Coffee Champ. He actually sent this like costume to us, which is the white sweater with the cutting show the sexiness of art and this crop top leather jacket. Somehow the crop top supposed to be on me, but I feel so like not confident enough to wear it, so I asked Art to wear it. So I wear another like leather jacket, which is like longer. Yeah. So and now we both in the leather jacket together. So I think leather make it look like sexier and yeah. But it's pretty hot and heaty inside actually. คือมันร้อนมากครับเสื้อหนังมันแบบมันมีความแฉะแล้วแบบตอนแรกผมใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมผมเลยต้องเอาเสื้อแบบใส่เสื้อเชิ้ตทับก่อนเพื่อจะให้มันซับเนื้อหน่อยก็เลยแบบบางรูปอาจจะเห็นว่าผมใส่เสื้อที่เป็นลายแบบเขาลายลูกเสือไม่ใช่ลายลูกเสือดิทำไมต้องลายลูกเสือลายเนี่ยลายเสืไดอ้ดเาสวืออะเออลายลูกเสือมาใช่ไหมลูกเสือสามัญเลย Art body is amazing please show it more ค่ะก็คือจริโงอๆน้เอคงตอนเช้าเหมือนน้องใส่ครอปเหมือนกันป่ะแต่ว่าไม่ได้โชว์เอวใช่ป่ะอะไรเงี้ยใช่ใช่ครัคบรอปแต่กางเกงเอวสูงคือจริงๆแล้วเอาไว้คราวหน้าดีกว่าถ้าเกิดอยากจะเห็นตอนนี้น้องหุ่นดีมากพูดเลยผมเห็นแล้วนี่คือไม่ได้ขิงด้วยนะคือตอนแรกก็แบบตอนแรกเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นรถมาตอนไหนแบบมีเส้นตรงกลางด้วยอ่ะมันแบบกําลังมาเลยอ่ะเออแบบโหดมากทั้งที่แบบเห็นกินของหวานไม่หยุดเลยแล้วไม่อ่ะแล้วคุณรถอะไรคุณรถของขนมใช่ไหมพี่เนวั่นนอ่ะ next time don't pull jacket นะ pull the shirt ไม่อยากจะ and บอกว่า leave the crop I jacket on actually not no I actually like trying to pull the sweater up but the sweater is like so thick and long and very tight in his pants so I couldn't lift it up so I end up like grabbing the crop instead คือจริงๆแล้วแบบคือตอนซ้อมอ่ะน้องจะใส่เสื้อที่บางมาก
แล้วคือผมก็คือแบบ grab แล้วก็กระชากได้ตลอดเลยไม่เคยมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกบอกน้องว่าอะไรนะให้ทาครีมแบบว่าให้ทาเหกมืิอนตเแตบอบร์ให้ทากิตเตอร์ตรงหลังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบถ้าแบบแต่หลายครั้งมันพูแล้วมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบวิบวับนี่ปรากฏว่าหยิบไม่ขึ้ไนม่ขึ้นจ้ะไม่มีอันไหนที่ดึงขึ้นเลยใช่ครับก็คือแบตบัวนผ้อยมๆวดู่าปมรีะมาคณลนีา้แสหละกว่ดาีแล้วไม่อ่ะก็ไม่ได้บอกว่าโหจะใส่ซีทูให้มันเห็นขนาดนั้นจริงเสื้อพี่เบนเราก็ไม่กล้าใส่ขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดขึ้นโชว์จริงๆนะเพราะมันจะต้องถอดทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดไปทะเลอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่จริงเหรอไปทะเลได้เหรอไปจริงเราบอกน้องเราว่าให้ใส่เสื้อกล้ามข้างในก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเซ็กซี่ได้อะไรเงี้ยใช่จริงๆเรามีตัวหนึ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าจะให้ยูใส่ด้วยแต่ว่าแบบไม่เอาดีกว่าคือเรามีเราเอาไปมันเป็นเสื้อกล้ามที่เป็นตะข่ายใช่จริงๆเคยมีสีดำด้วยแต่นี่มีสีขาวหาสีดำไม่เจอน้องแอบไปกินไก่ปั่นมาเปล่าจริงเหรอแต่ทั้งนั้นก็คิดว่าชุดที่เรา finally แบบ selected according to แบบว่าพี่แชมป์ advice ก็คิดว่าเหมาะสมที่โอสุดเคแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับใช่ it's okay even if you did get the card you're wanted you're just next rocket time next time ดูฮิปฮอปเขาบอกให้ครั้งหน้าดูฮิปฮอปmeasure of your body every day นะlet's แร ask ง you of too แรงมากอะไรเราไม่ควรโชว์บ่อยขนาดนั้นสักหน่อยป่าววะใช่โอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้กนล้อา่ะพูดคืออะไรเนี่ยเธอไม่มีสิทธิ์มานั่งพูดเลยว่าเธอไม่เคยโชว์บ่อยขนาดนั้นเงียบเงียบไปเลยคุณอนาวีอ่ะต้องก็เดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งไปทะเลมารูปเยอะมากเดี๋ยวผมจะตอนนี้คือจะลงซัมเมอร์เซลล์ไม่ใช่เหมือนซัมเมอร์คอลเลกชันต้องเข้าใจก่อนอ่ะคืออยากให้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเหตุผลที่มีเรื่องถอดเสื้อมีรูปถอดเสื้อเยอะเนี่ยเพราะว่าเวลาไปทะเลเนี่ยถ้าคุณใส่เสื้อกล้ามเนี่ยแล้วแดดมันแรงใช่ไหมครับคุณก็จะมีรอยแบบซันเบิร์นเป็นรอยเสื้อกล้ามเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแบบเป็นแทนลายที่แบบเป็นรอยเสื้อกล้ามอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการทําให้ก็เลยสถีอดผิวเลคุยณเท่ากันหมดกคุ็ณเลกย็ถถออดดเลยสิใช่ก็เลยถอดเสื้อเลยเพราะมัวน่าใส่เสสีื้อผแิขวมันนจะได้ยเท่าาวกัไนด้รู้ยังก็มันใส่เสื้อบแาขงชน่ยวางวก็ได้ใส่เชิ้ตเราใส่เชิ้ตแขนยาวบางครั้งแล้วพอไมม่ันเคเริย่มเห็เปนียกไม่แล้เควยเนีเ่หย็นก็ถจอ้ดะไม่เคยเห็นเลยจ้ะเสื้อแขนยาวมีคุณไปดูในคลิปผมผมมีเออใส่เสื้อนะเชิ้ตแขนยาวแล้วยังไงต่อพับแขนขึ้นจ้ะแล้วมากล้าพูดว่าใส่เชิ้ตแขนยาวอันนี้เรียกเชิ้ตแขนยาวปะแล้วก็พับแขนขึ้นอ่ะคุณไปทะเลคุณใส่อะไรใส่เสื้อแขนสั้นปกติได้รอดูรูมพูดเลยว่าโหเฮ้ยงั้นน้องไปทะเลก็ทำแบบพี่เบคบอกสิน้องไปเที่ยวทะเลกับพี่ไหมครับแบบนี้ จะต้องไปนั่งแบบยังไงอ่ะต้องไปถเอดีด๋ยเวสคื้รัอบกันด้วยยังไงอ่ะเดี๋ยวไปทะเลแล้วก็เดี๋ยวบังคับใส่แต่งตัวแบบพี่ดีไหม กลัวมันจะเซ็กซี่เกินไปฮะไม่อะไรเห็นเราก็ใส่เชิเ้อตอปลดเนกีร่ะยดุมใส่เชิ้ตแขเยอะนอยูย่าเหวมืแอลน้วกัมนาปลดกระดุมทุกเม็ดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวสีผิวมันจะไม่เท่ากันแล้วแดปลดดมันกรจะะดเุบมิร์นแค่ผิตอวนถ่ายปลดกระดุมแค่ตอนถ่ายรูปหรือเปล่าสาบานยกนิ้วมาเดี๋ยวนี้ยกนิ้วมาสาบานเดี๋ยวนี้ว่าแค่ถ่ายรูปยกนิ้วเนยี่กยทุนกิค้วนดูยกนิ้วหนูเอ้ยไอ้น้องคนนี้นี่นะไอ้น้องคนนี้เนี่ยนะมันถ่ายวีเรื่องจริงอ่ะอีกเซ็กซโคีร่งการไปไหนเดอะครเวับย์ฮะเราควรจะร้องเพลงสงกรานต์ให้ทุกคนฟังไหม
วันเพ็ญเดือน12ไมน่้ใช่นั่นเรำาดกระทองงอะไรกระทงพี่เบสครับตอนนี้น้องตอนที่น้องขึ้นโชว์ของซีรีส์บอยแบนด์แม่แตงถามเบสว่าอะไรคะถามว่าอะไรเหรอไม่รู้อันอยู่บนเวทีรู้ได้ไงแต่พี่รู้ว่าพี่ตะโกนอ่ะพี่ตะโกนแบบว่าพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตขามองผมไม่เห็น look อ่ะ at me ไม่เห็นใครเลย oh look at me wow ใช่เราแบบอ่ะเล่าสักหน่อยนึงชเีปว็ดนอมกูต้องมาแล้วแฟนบอยร้องเพลงเพราะมากเป็นแบบดอมมเป็นาเมกนร้องอ่ะเป็นเมนร้องเป็นเมนร้องไม่ครับผมพเีป่็เนบเมสนรเ้ทองนแต่คพรีั่บเบสก็แปลกรู้เปล่าว่าทุกคนจะช่วยผมได้ถ้าให้ผมไม่แปลกคือทุกคนต้องหัวเราะทุกครั้งที่ผมเล่นมุกมันก็จะช่วยผมให้ผมไม่แปลกเลยมันไม่ใช่มันไม่ได้ที่เขาเขียนคำว่าแป๊กอะสระแอปอปากอไก่แปลว่าแปลกเขาเพแืป่อลจะกเข้เาหรใจอให้ทันหน่อยมันคืออแป๋อลกไม่ใช่แป๊กอ๋อแปลกคือเราเป็นคนแบบไม่เขียนสระไงเข้าใจปะเราเข้าใจเอมันคือแปลกอทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยทุกครั้งอะที่อาร์ตหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในแบบวงสนทนามันจะมีมุกที่แบบว่ามุกวัยรุ่นอ่ะไอ้น้องคนเนี้ยมันจะไม่เข้าใจทุกครั้งเลยมันจะไม่เข้าใจแล้วก็อะไรอ่ะแบบทําหน้าแบบซื่อๆแล้วมันคืออะไรอ่ะมันหมายควเารมาวเ่พิา่งยัเงกิไงดมนาี่ก็แบบโอ้ยถ้าอธิบายมันก็ไม่ฮาดีครับผมเป็นคนแปลกครับผมคนแปลกครับโอ้ยน้แอปงลแกปลแล้วไทชยอบเป็ปนะไทล่ยะอีกอะเนาะแปลกแล้วชอบปะล่ะแปลกแล้วชอบไหมทุกคนเราอยากให้เห็นแบบมุกของน้องคนนี้ที่ส่งมาในไลน์แต่ละอันคือแบบบางทีเรารู้สึกว่าโอ้ยมุกคุณลุงจังเลยแม่ส่แงม่มาแต่ละอย่าแมง่แม่แม่ส่งมาแต่ลแะม่อย่างคือแบบว่าโอ้ยอยากให้ดูอ่ะอยากให้ดูจริงจริงเราแปตล้อกงแบไมบ่น่ารักนะชอบค่ะแหมเป็นโมเมนต์ค่ะมุกยูเก้าศูนย์โอ้ยเราให้แบบ80เลยอ่ะ90นี่คือแบบว่าไวไปแป๊บหนึ่ง90เรายังไม่รู้เรื่องเลยมุกเรา2,000ไหมล่ะมิลเลนเนียมมิลเลนเนียมพักสอเรงาพเรัิ่นมเล่กน่อมุนกสองพันนี่คือยุคเราละเราเริ่มเล่นมุกนี่ก็2,010แล้วนะโอ้เขาเรพียี่กเบว่าสพัก2010ก่อนเราอ่ะอย่าบูบี้วัยรุ่น90นเระาเพพิ่ีง่รู้เบจักสเราเพิ่งเรารู้จักมุกนี่ก็2,010นะอย่ามาถามมุกยุค90นะน้องอะไรอ่ะบูการี่มุกทำไม มุกเสียบเกี้ยวสาวใช่แบบบางทีเราแบบเฮ้ยพี่เบส แล้วเราให้แม่ดูแม่ยังบอกเลยอ่ะแม่บอกว่าแม่ชอบป่ะพี่เบสชอบเล่นมุกแบบมุกคุณลุงยิมไม่ชอบได้หรอแม่บอกว่ามันแบบมุกลุงดีอ่ะแปลว่าแม่นี่แม่ก็โดนหนุ่มๆจีบด้วยมุกแบบว่าลุงเอๆใชอ่ไหมมุกเนีน่ี้ยแหละมุกนี้แหละเบสเล่ายังคาซีนกระซากเสื้อกระซากเชือกกระชากเสื้อก็นะตอนเต้นมันจะมีตอนที่เข้าโซนเข้าชม่ีวโซงนด้วยเหรอมันมีโซนขเปนาิดดนึงวด้งวยเหรเขอาเราคิดว่าแบบเข้าโซนมีแปดแถวแปดแถวเต้นกับ2 คนมีแปดแถวเอองงคือตอนเข้าช่วง Troublemaker มันจะมีซีนหนึ่งที่อาจจะต้องแบบเหมือนกระชากเสื้อผมแบบถอดออกใช่ไหมแบบรวดเร็วซึ่งเนื่องจากว่าผมมาเปลี่ยนเสื้อให้มันเป็นเสื้อหนังที่ค่อนข้างหนาผมก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยกระชากแรงๆนะเดี๋ยวมันแบบมันไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะมันหนใชา่อะไรเงี้ยเพราะว่เาหมือตนอแนบบซ้ถออมดกันอแระงตอนซ้อมกันอะลองแล้วลองดึงแบบว่าเหมือนทุกครั้งที่แบบเคยซ้อมกันนะเพราะว่าเสื้อของพี่เบสตอนซ้อมมันจะเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าเนาะเป็นไม่ใช่หนังที่ใชมัน่ใชหน่ักแล้วก็ฟิตตัวมันก็ดึงออกง่ายเลยทุกครั้งแล้วก็ดึงสุดเลยดึงจนถึงแบบข้อมือเลยอะไรเงี้ยแล้วพอไปใชข้า่งบนปุ๊บไม่ก่อนที่จะเต้นก็ซ้อมดึง
ตอนดึงก็อุ๊ยมาติดแค่ตรงไหล่ตรงนี้มันแบบมันไม่ได้ลงขนาดนั้นนี่ก็เลยโอเคเราจะต้องใช้แรงมากกว่านี้ในการดึงเพราะทุกครั้งเราก็ใช้แรงนิดเดียวมันหลุดแล้วอะไรอย่างงี้แต่พอขึ้นเวทีปุ๊บด้วยความที่มันมี inner energy ด้วยความที่มันบอกว่ามาสิวะเต้นครั้งเดียวบนเวทีก็มาหน่อยสิวะหันไปแควกดึงเอาเสื้อพี่เบนลงมาด้วยหนึ่งครั้งดึงแรงมากก็คือแบบเสื้อกล้ามข้างในก็คือแบบย้วยเลยเพราะว่าอาร์ตกระชากแรงมากจนแบบเหมือนข้างหนึ่งมันแบบลงไปอย่างเงี้ยเออใช่ตอนแรกคือตกใจมากแบบทำยังไงวะอะไรเงี้ยคือแบบก็แบบพยายามทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่แบบทำอะไรไม่ได้ได้แต่แบบเอาเสื้อมาคุมแต่คือสะบัดขึ้นมาก็คือเสื้อย้วยไปแล้วนะก็คอย้วยเสื้อกล้ามคอย้วยแล้วก็อีกใช่ก็แข็งถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงเสื้อเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะติดกล้ามครับเพราะว่ากล้ามใหญ่เฮ้ยลำคาญเราเล่นแน่ I can sing a song for the of your who watch liveLike me to hear it แชร์อะไรก่อนได้ยินเสียงกรีดในฮอลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าพอมันได้ยินเสียงแล้วมันรู้สึกหึกเหิมถ้าถอดเสื้ออะไรนี่คือจะฉีกเสื้อแล้วนะตอนนั้นนะก็เลยรุนแรงกว่าเดิมก็เลยรุนแรงมากหน้าตาคือแบบกัดปากเวอร์พี่อารุนแรงกับน้องเบสจังค่ะโอ้โหทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้อ่ะมันเป็นคำหยาบที่พีเตอร์บอกว่าพูดมาว่าโชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ที่อาร์ตอ่ะจะต้องแรดมากเหมือนแบบว่าความหมายของพีเตอร์คือมันเป็นอินเนอร์ที่แบบว่าพี่เบสจะต้องเป็นเหยื่ออาจจะต้องเป็นคนรู้เป็นคนแบบมันเป็นแบบมันไม่ใช่คำว่าแรดที่วิเตอร์พูดอะให้ไปดูในซีรีส์ดีกว่าในซีรีส์อาจจะซีรีส์สลับกันว่าซีรีส์ดูแบบว่าไม่แต่ซีรีส์ก็เป็นอย่างนี้นะคือเหมือนแบบจะมีโอกาสที่เหมือนแบบแอะคือคนแอะพูดไม่ได้หรอเราอยากพูดอ่ะไม่ได้เอาเป็นว่าซีรีส์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอีก13วันโลกจะแตกนะครับเผื่อคนยังไม่รู้นะครับว่าเผื่อคนยังไม่รู้นะครับนายก็บอกว่าในซีรีส์น้องอาร์ตก็จะมีความยั่วยวนที่ไม่ยอมเราที่เล่นทีจริงแล้วก็หนีเราตลอดเลยเปล่าหรอกไม่ได้หนีเลยหนีไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช่แต่ชอบนะอินเนอร์แรงดีชอบถือเป็นเค้าเรียกนะ on the stage and performing oh yeah ถือว่าเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ไทยได้ไหมได้หนีเข้าหาจะได้หายทีมว่าอะไรคะไม่รู้เลยครับหวังว่าจะได้เขาเล่นนะหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ถ้ามีงานอีกนะขอเวลามากกว่านี้หน่อยนะขอเวลามากกว่านี้หน่อยไม่ไหวแนวนะอยากมีชื่อด้อมแล้วค่ะรอซีรีส์ออนก่อนเพลงที่เต้นเมื่อวานคือเรื่องย่อที่ TWW เองใช่เรื่องย่อเลยเหรอเรื่องย่อเต้นสัก3ชั่วโมงไปเลยโอ้เมื่อวาน2นาทีก็คือเหนื่อยกับหอบแล้วนะตอนสุดท้ายคือมองหน้ากันแบบอย่างนี้แล้วนะไม่ได้เขาว่าเก่งๆด้วยแหละเหมือนอารมณ์แบบตื่นเต้นมาเลยเหมือนจะทำให้แบบหัวใจเต้นแรงก็แบบเหนื่อยกว่าเดิมใช่เราพูดเลยว่าตอนแรกอ่ะเราคิดว่าแบบบนเวทีอ่ะเราไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าโอเคตอนเราซ้อมเรารู้สึกว่า
เฮ้ยตอนซ้อมแบบจริงๆมีที่เดียบเรียกแบบพี่พวกพี่กิฟพวกแซมมี่อ่ะอ๋อมาอ๋อมอา๋อมานั่งดูอ่ะตอนซ้อมอ่ะให้ลองรันดูใช่ไหมตอนนั้นเราเขินอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมีคนมาดูแล้วแบบเราเขินอ่ะแต่เราคิดว่าแบบบนเวทีเราไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเวลาบนเวทีไฟมันจะแรงอ่ะเราจะไม่ค่อยมองเห็นคนข้างล่างชัดขนาดนั้นอืมตอนเนี้ยมันเราเห็นชัดมากเราเห็นทุกคปรานกเลฏว่ายคือชัดมเารกาเพเรหา็นะแบคบนอยู่ตรงนี้ข้างล่างแบบตรงนี้เลยอ่ะแบบอยู่ไกลมากใช่ซึ่งแบบว้าวแล้วทุกคนคือแบบจ้องมากเลยจริงตกลงนึกว่าหอบอินเนอร์ตกลงคือเหนื่อยเหนืก่็อยจริงจริๆก็งหอบอินเนอร์แล้วได้ครับหอบอินเนอร์คือยังไงคือเหมือนแบบว่าเรากำลังกระทำกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้หอบอย่างเงี้ยเหรอก็เลยต้องแบบอย่างเงี้ยเหเ็หรนอฉากปูผ้าบนหลังคาแบบแบบไปทำอะไรกันเขารูใ้คได้รไงเห็นตอนไหนอ่ะอ๋อคือเขารู้ว่ามีเสียหลังคาแต่เห็นว่าปูผ้ารู้ได้เหรอปูผ้าดูได้ไงอ่ะไม่ได้เหนื่อยเต้นเหนื่อยดึงเสื้อเสื้อคือแบบดึงยากมากใช่ไหมอาร์มสปออายร์มโอส้ยปอยเหนื่อยใจเลยเอาจริงๆเรื่องเนี้ยสปอยไปเถอะเพราะว่าณถึงทุกวันเนี้ยคนเราเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันจริงคพรูับดไม่รู้เรื่องอ่าฮะ Two guys so handsome. Thank you very much. ชอบผมทองจังเลยอะรู้สึยกอหมล่อสิไม่ไมเอ่าหมดกลัวผมเสียใส่ฟิลเตอร์เอานี่แหละหัวเราะอะไรฉันรู้ว่าเธอก็อ่านแล้วแล้วเธอก็ยิ้มทำไมเราจะไม่ดูโอ้ยโอ้ยสบานสิว่าไม่ใช่อ่ะสบานสิว่าไม่ใช่คอมเมนต์เดียวกันนะโอ้ย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 บินได้ไหมไปเนี่ยกว่เากลียอดย่าอไ่ปะทำงพาีน่เป็แลน้วคนที่แบบว่าอ่านใจออกแบบอ่านออกง่ายมากเลยแบบง่ายโคตรง่ายเลยเนี่ยทำไมเขาชอบอ่านใจเราเหรอมันอ่านง่ายเหอะเป็นคนที่อ่านง่ายมากอ้าสาบานสิว่าที่พูดไปทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงอะที่อาเคยอ่านแล้วก็บอกพี่เบสอะมันใช่เรื่องจริงปะฮะครับนั่นไงครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับด้วยเมื่อกี้คือฮะเฮ้ยเป็นคนช่างสังเกตนะเราอ่ะอันนี้เป็น natural beauty no need filter no I'm use filter I'm This use is it natural. This is โอ้natural too. My blonde hair is natural. I am blonde. คือจริงๆถ้าเกิดฟิลเตอร์มันทำให้คิ้วบลอนด์ไม่ได้จะดีมากเลยคือคิ้วพี่มันดำเกินหัวเราแบบสะใจมากน้องยิ่งพี่เบนอ่านออกง่ายอ่ะโกหกไม่ได้เลยรู้หมดทุกอย่างเลยรู้ได้ไงว่าเราไม่เคยโกหกเลฟอยู่ง่ายมากพี่เบนลองโกหกมาสิพี่เบนต้องชนะสักเรื่องสิเฮ้ยอยากแพ้จังเลยอยากลองรู้มีความรู้สึกแบบไม่แพ้อยากรู้สึกบ้างทำไงดีถ้าเธอชนะให้ฉันเป็นแฟนถ้าเธอแพ้ฉันเป็นแฟนเธอนะดา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 เธอขอโทษที่เคยคิดว่าพี่เบย์จะเป็นคนพูดน้อยอ๋อขอโทษครับคือถ้าเกิดใครเจอน้องหัวเราะทำไมอ่ะน้องหัวเราะทำไมอ่ะว่าเราตัวนี้อน้๋อองหขัอวเรโทาะษครับ
เหมือนแบบขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอโทษครับขอโทษมาทำไมอ่ะแป๊บนึงคนที่พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยคืออยากเห็นผมพูดน้อยเลยอยากเห็นผมพูดมากคือถ้าอยากเห็นผมพูดน้อยให้เจอในชีวิตจริงครับแต่ถ้าอยากเห็นผมพูดมากให้มาดูในไลฟ์โอ้ในไลฟ์ผมจะพูดมากอยู่ในไลฟ์อ่ะก็เออเป็นคนปกติระระดับหนึ่งแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะก็จะบวกไปอีก2 เท่าทำไมเราอยู่กับพี่เบนเราไม่เคยเงียบเลยจริงอะไรเราไม่ได้พูดมากขนาดนั้นปะเราออกใจนิ่งๆคูลโอเคผมมาดูเขาจีบกันไม่ใช่พอบอ5 ขวบจริงไหมน้องมันที่อาร์ตพูดอะจริงเชื่อว่าเบต้องชนะน้องได้ค่ะน่ารักมากคู่นี้ขอบคุณครับตอนอยู่กับน้อง2 คนพูดมากปะคะทำอย่างอื่นมากกว่าพูดครับคือนั่งเล่นโทรศัพท์แปลกแล้วก็แปลกทีมอาร์ตเบสค่ะใช่ทุกคนมันไม่ใช่เบสอาร์ตแล้วมาเปลี่ยนแฮชแท็กเดี๋ยวนี้ฮัลโหล I'm from Indonesia Hello Hello Indonesia Hello Indonesia ก็คือจะมีแฮชแท็กใหม่แล้วนะเป็นอาร์ตเบสได้จะเป็นเบสอาร์ตหรือจะเป็นอาร์ตเบสก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็เป็นเรา2 คนเนี่ยดูดี90เวอร์เอ้าอะไรนี่คือแบบ simple is the best ว่ะ not simple is the is so old ว่ะฮะ why น้องเคยแพ้พี่เบสตอนเจอครั้งแรกเธอเสียอาการมากน้องอาร์ตมันก็แค่ตอนนั้นน่ะมันแค่ตอนที่เรายังไม่รู้จักเขาอย่างที่ทุกคนบอกแล้วแหละว่า first impression ของพี่เบสอะคือเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยเป็นคนที่มีแบบหลักการเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยคำพูดเขาน่าเชื่อถือมากแบบเป็นคนที่แบบว่าน่าฟังอะเป็นคนพูดแล้วน่าฟังเราก็เลยบอกเราน่าฟังเราไม่ค่อยกล้าไม่ใช่เราไม่ได้บอกไม่ใช่ไม่น่าฟังเราเลยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบจะเล่นไม่ค่อยกล้าที่จะแบบจะแซวหรืออะไรอย่างงี้ไงแล้วพอแบบเริ่มรู้จักแล้วก็แบบว่าอ๋อเป็นคนก็เป็นคนที่แบบก็พูดเก่งหรืออะไรอย่างงี้แหละแต่ก็เป็นคนที่แบบว่าจับทางง่ายแกล้งง่ายพี่เวนะความคิดคือผู้ใหญ่สุขุมนิ่งๆตรงข้ามบุญทุกคนแบบใจลายมากทุกคนแบบคนจะมาเจอตัวจริงผมแบบนิ่งๆเท่ๆคูลๆครับจริงๆ Now your dish are so clean thank you พี่เวเป็นคนจริงใจ Feast didAs is bread happy pill ตัวจริงผมหลอกครับเอาไปชมเฉยผมหลอกปะน่ารักดีจ้าคุยเก่งแหละดีแล้วจะได้ไม่เหงา Love you art ทุกคนน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกับ art แหละพี่เบ้เคยหึงมากสุดขนาดไหนอ่ะไม่เคยหึงไม่เคยหึงด้วยเหรอน้องเบ้เคยหึงด้วยเหรอครับเราไม่เคยหึงแต่ว่าเราส่องตลอดว่าคนนี้ใครเนี่ยเห็นไหมคนนี้ใช่ไหมเนี่ยมีว่ะล่าสุดครับคือพี่เบ้ได้ไปเจอไอ้ริวทุกคนรู้จักไอ้ริวใช่ไหมก็คืองานวาบีที่อาไปขี่หลังไอ้ริวอะวันงานที่ไปเจอแล้วพี่เบ้เดินมาคนนี้ใช่ปะที่น้ำเสียงนี้นะเน้นว่าอันนี้คือน้ำเสียงจริงๆที่ไม่ได้บอกว่าดัดแปลงอะไรทั้งสิ้น
เดินเข้ามาแล้วหน้าตาอย่างนี้คนนี้ใช่ป่ะที่น้องไปขี่หลังตอนมาเบียนี่แบบฮะคนไหนแล้วก็หันไปอ๋อใช่อืมแค่เนี้ยถามแค่นี้นี่ก็แบบทำไมอ่ะเขาถามพี่ก็พี่เอก็เปล่าน้ำเสียงนี้จริงๆทุกคนนี่แบบเอ๊ะยังไงนะเป็นคำถามไงก็แค่อยากแบบคำถามคือคำถามคำถามของเธอคือน้ำเสียงคือถ้าเป็นคำถามคนนี้หรอที่อาร์ตไปขี่วันขี่หลังวันรอบีอันนี้คือน้ำเสียงที่เป็นคำถามก็ขี่หลายคนไม่ใช่อ่ะใครหลายคนอ่ะใครดูต้องระวังตัวไหมเราขี่หลังคนยากมากเลยนะต้องสนิทอธิบายครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฝึกกินวาซาบิทำไมอ่ะอยากรู้มีคนบอกว่าพี่เวทถ้าเกิดสมมติว่าพี่เวทถ้าห่วงน้องได้จริงๆพบจะห่วงน้องระดับไหนถึงภาพพี่เบสเจอแบบรอเลยแบมเหรออืมก็อีกคนไงที่ขี่หลังเขาไปแค่สองคนเองจำได้เก่งเนาะจำเก่งกันเราอะน้องอย่าไปขี่หลังเองนะลูกกูเขาไม่ปลอดภัยเราส่องหมดนะพูดเลยเราสืบเรียบร้อยใครยังไงเป็นยังไงมาเข้าไปดูหมดแล้วพวกคนเก่าๆของเธออ่ะไม่คนเก่าสิอาจจะคนปัจจุบันก็ได้นะไอ้ครับปัจจุบันเถอะดูถึงไหมไอ้แบบมันอ่ะปวดหัวแล้วพ่อบอสืบทำไมก่อนเออนั่นสิคือทำไมพี่ใจเย็นนะเพื่อนๆกันทั้งนั้นผมเป็นนักสืบครับผมเป็นนักสืบพันทิปก็คือพันทิปเก่ามากใช่ไหมเป็นไงเป็นไงนักสืบ นี่ นี่ก็ต้องเห็นเราแล้วสีพองอาร์ต ฮะอะไรนะพองอาร์ตพี่เพียวไงพี่เพียวพองไงมีแต่คนอยากให้ไปสืบเก่ามากอันนี้ไงเฮ้ยเน็ตพี่เบสไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วแหละเพราะว่าจะไปทำงานต่อเดี๋ยวจะไปเหมือนกันไปกินข้าวเนี้ยโอ้ยทีนี้หิวเหมือนกันงั้นไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนคุยกับฝรั่งถือว่าเราได้ฝึกคุยกับฝรั่งนะฝรั่งหัวทองโอเคบ๊ายบายทุกคนครับขอบคุณมากที่เบนเราเห็นแอบชอบโชว์อะไรนะเราแอบเห็นอาร์ตเมมชื่อพี่เบนด้วยอุ้ยเห็นได้ไงเห็นอะไรอ๋อเห็นมีคนทวิตอยู่แบบเหมือนแบบบอกว่าอาร์ตแบบเมมชื่ออะไรก็ไม่รู้สักอย่างแต่ไม่ได้ใส่ไม่เห็นหรอกเวอร์รู้ป่าวว่าชื่อตัวเองคืออะไรอ่ะที่เมมไว้อ่ะเออไม่รู้ไม่รู้อยู่ก็ไม่รู้แบบว่าชื่อเป็นอะไรรู้เจ้าอาร์ตไม่เขียนอาร์ตภาษาอังกฤษอ่ะ RTTWA ไม่ใช่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 แต่เราคนจะมีชื่อแบบว่าไม่เหมือนกันด้วยจริงๆดูถูกคนนั้นมากไปจ้าอย่ามาเก่งนะคุณเพียวพองน้องไปรีทวิตบ้างหยิบโอ้โหแล้วคือเมื่อวานกับวันดีเราก็รีไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเรายังไม่หยุดรีเลยเราต้องรีเลยเพื่อที่รักจัดไปดีหนึ่งกลุ่ม
ไปไปทสวำังสาดนีเนถะอคะรับสวัสดีครสับวัสทดุีกนคะคนรับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปสิไปดิไปสิไปยังไงวะไปไปสิเนี่ย